อัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในอีเวนต์ช่องว่างระหว่างวัยวันที่3แล้วแล้วเราก็อยู่ขั้นที่4นะคะวันนี้อัพคลิปช้านิดนึงเพราะว่าช่วงเย็นไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็เลยไม่ค่อยได้กดอัพพลังเลยนะคะพลังรวมของเราก็เลยอยู่แค่172นะคะเราคิดว่าถ้าเราอยู่อัพพลังสักหน่อยเนี่ยอาจจะได้พลังเยอะกว่านี้แบบใกล้เคียง200มากขึ้นเนาะแล้วก็พลังที่แนะนำก็234นะคะอันดับคอมมูนิตี้ของเรานะคะเนื่องจากว่าไม่อยู่บ้านใช่ไหมก็เลยน่าจะพลาดการกดไปประมาณ2ครั้งใช่เดี๋ยวเราค่อยมาไต่แรงคอมมูนิตี้กันน่าจะนี่ไงอยู่ประมาณอันดับ117นะคะวันนี้ขึ้นไปสูงสุดก็คือแค่อันดับ99เองทุกคนแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็ตกลงมาที่อันดับ100ต้นๆแบบนี้เรื่อยๆเลยก็ไม่รู้จะไต่ไปถึงท็อป100ไหมเพราะว่าตัวคุณ7ก็ไม่มาขายสักทีนะคะแบบขายเป็นเงินสดนะดูสีไม่มีเลยแล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงคาแดนเนี่ยมีแอปเปิ้ลแจ็คต่างมิติมาด้วยเจ้าหญิงคาแดนไม่ใช่สาวน้อยคาแดนนะคะ249บาทมีแค่นี้เองทำไมไม่เอาตัวคุณเจ็ดมาให้เราก็ไม่รู้แล้วก็ในอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้านะคะเราก็ยังอยู่ในท็อป100อยู่ที่อันดับ56นะคะตอนนี้พลังงานเราก็ใกล้จะรีเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปไต่แรงหลังจากอาทิตย์เสร็จนะอันดับก็น่าจะขึ้นไปประมาณท็อป20นะคะซึ่งน่าจะได้แอปเปิลพิงกี้พายแน่นอนถ้าเกิดว่าวันจันทร์ตอนเช้าเราไม่ลืมที่จะตื่นขึ้นมากดเกมซะหน่อยก่อน7โมงนะคะก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ยังไม่ได้โพนี่เพิ่มหรืออะไรเลยนะคะมาอัพให้ดูว่าเล่นถึงเท่านี้นะคะในวันที่3ซึ่งก็อัพอุปกรณ์ฮีโร่ส่วนหัวเป็น29ส่วนตัวเป็น28นะคะพลังรวมอยู่ที่177นะคะก็ตามนี้สำหรับเราในวันที่3นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะผ่านขั้นที่4แน่นอนเพราะว่าขาดพลังอีกนิดหน่อยอีกประมาณ70แต้มแล้วก็จะได้ร้านขนมหวานไปนะคะก็ไม่ลืมที่จะรอเคลียร์พื้นที่รอนะคะนี่เราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไว้ว่าจะตั้งร้านขนมหวานตรงนี้นะคะน่าจะเป็นพื้นที่4x4แล้วก็เราย้ายของตกแต่งที่ใช้พื้นที่3x3มาตรงนี้เพราะว่ามันติดหินนะคะสิ่งที่ต้องกำจัดใช่ไหมเนี่ยแหละมันติดเราเลยย้ายของตกแต่งมาไว้ตรงนี้แทนนะคะแล้วก็เอาพื้นที่4x4ว่างไว้ตรงนี้เพื่อที่จะวางร้านค้านั่นเองงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย